ะมองว่าการสร้างแบรนด์เป็นเรื่องยากใช่ไหมล่ะคะแต่วันนี้เราจะพาไปเรียนรู้การสร้างแบรนด์ตั้งแต่เริ่มต้นด้วยทฤษฎีต้นไม้ค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราลองไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะเมื่อกี้เราได้เห็นกันไปแล้วนะฮะว่าในแง่ของการมีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ดูอย่างไรนะฮะซึ่งก็ต้องดูว่าเรามีคุณค่าส่งมอบไปยังผู้บริโภคเราไหมนะฮะนี้ในแง่ของการสร้างแบรนด์นะครับต้องมาดูแล้วว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีนะครับในแง่ของที่เราจั่วหัวแต่แรกว่าเรามาเรียนรู้ทฤษฎีการสร้างแบรนด์แบบทฤษฎีต้นไม้กันเถอะนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆการสร้างแบรนด์ฟังแล้วบางทีแบบต้องทำอีเวนต์ทำโฆษณาทำสื่อฉันรู้สึกแบบจับประเด็นไม่ได้เลยว่าตกลงแล้วมันต้องยังไงกันแน่เนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรวบรวมมาให้นะครับก็คือในประสบการณ์วงการเนี้ยนะครับหลัก10ปีเนี่ยนะฮะทั้งทฤษฎีทั้งประสบการณ์ตรงตัวเองจนออกมาเป็นแผนภาพนี้นะครับเราชื่อทฤษฎีนี้ว่าทฤษฎีต้นไม้นะครับทฤษฎีต้นไม้ในการสร้างแบรนด์มันง่ายมากนะครับมันก็คือเปรียบเทียบเหมือนแบบแบรนด์เราเนี่ยคือต้นไม้1ต้นนะฮะว่าต้นไม้ต้นเนี้ยโจทย์คือเอ๊ะทำไงดีนะให้ต้นไม้เนี้ยแข็งแรงถูกไหมฮะทำให้ต้นไม้เมื่อแข็งแรงเสร็จลองคิดดูนะฮะเขาก็จะแผ่กิ่งก้านสวยงามแล้วก็มีนกมาอยู่ให้ร่มเงากับผู้คนนั่นก็คือนะฮะแบรนด์เรามีมูลค่าที่ยิ่งใหญ่มันก็ส่งผลต่อทุกคนไม่ว่าจะพนักงานเรานะครับผู้ลงทุนเราคนบนโลกใบนี้นะครับก็จะใช้ต้นไม้ต้นนี้เป็นร่มเงาให้เขาได้นี่แหละคือโลจิกของธรรมชาตินะฮะเรามาดูทีละขั้นตอนนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราสร้างแบรนด์แล้วเปรียบเทียบแบบต้นไม้นะครับมันเป็นอย่างไรนะฮะโดยที่เริ่มต้นที่ตัวรากนะครับตัวรากตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นตรงที่ว่าต้นไม้เมื่อมีรากรากคือสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับในการสร้างแบรนด์มีสิ่งที่มันอาจจะมองไม่เห็นแต่มันเป็นอยู่การอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จก็คือเรื่องของการวิจัยนะครับการวิจัยในที่นี้ก็ไม่ใช่ไปแจก questionnaire ถามลูกค้านะครับว่าเขาอยากได้อะไรนั่นเป็นวิจัยที่ผิดในการสร้างแบรนด์นะครับวิจัยประเภทนี้ทำให้เราเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่เขาจะตอบว่าเราต้องการเขาต้องการอะไรได้ทั้งหมดถูกไหมฮะจ่ายแค่กระดาษ1แผ่นเนี่ยนะครับแล้วโพลพวกนี้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้ช่วยครับว่ากลยุทธ์แบรนด์ต้องไปทางไหนกี่เปอร์เซ็นต์มันจะไม่วัดกันที่ตรงนั้นมันต้องมาดูแฟกเตอร์แรกเลยนะครับก็คือว่าการวิจัยเนี่ยประกอบไปด้วยเรื่องของ4ส่วนเนี่ยผมจะพูดรายละเอียดนะฮะอันนี้สรุปคร่าวๆก่อนสเต็ปแรกเราต้องรู้ตัวตนเราว่าองค์กรเราหรือวิชั่นของเราหรือแวลูเราเนี่ยเราเจ๋งอะไรนะครับอันที่2รู้คู่แข่งนะครับอันที่3เราต้องรู้ว่าลูกค้าเราอยากได้อะไรนะครับอันที่4เราต้องเข้าใจเมกะเทรนด์หรือการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ แล้วก็ลำต้นนะครับลำต้นพอเราเข้าใจเรามีข้อมูลรากก็ดูดน้ำขึ้นมามาเลี้ยงลำต้นลำต้นที่แข็งแกร่งเนี่ยมันก็คือเรื่องของการยึดโยงนะครับกิ่งก้านใบไว้ที่มันนะฮะลำต้นที่ในทฤษฎีแบรนดิ้งเปรียบเทียบกับอะไรฮะเปรียบเทียบกับพวกของกลยุทธ์แบรนด์ทั้งหมดซึ่งมันมีเยอะมากมันมีหลายหัวข้อนะครับกลยุทธ์แบรนด์ที่มันมีหลายหัวข้อเพราะฟังก์ชันที่ไปใช้เขาไม่เหมือนกันนะครับเช่นมีอะไรบ้างแบรนด์ฟิวเจอร์วิชั่นแบรนด์มิชชั่นแบรนด์ DNA value นะครับแบรนด์โพซิชันนิ่งนะฮะแบรนด์เพอร์ซันนิตี้พวกนี้คือเรื่องของกลยุทธ์แบรนด์ทั้งสิ้นซึ่งเราจะต้องสรุปออกมานะครับต้องเขียนออกมาให้ชัดนะฮะดังนั้นตรงนี้เนี่ยพอเรามีลำต้นเสร็จเราก็จะไปในเรื่องของกิ่งก้านใบนะฮะไอ้เจ้ากิ่งก้านใบนี่แหละมันก็คือเรื่องของประสบการณ์ที่เราต้องบริหารทุกๆวันนะฮะนกก็เปรียบเทียบเหมือนสเต็กโฮลเดอร์นะครับทาร์เก็ตนะฮะหรือคอน sumer ที่เข้ามาชื่นชมต้นไม้เรานะฮะตรงนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในเรื่องของประสบการณ์ที่ต้องบริหารมนุษย์จะเกิดประสบการณ์จากกับแบรนด์หนึ่งแบรนด์จาก4เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรก เมื่อเขาใช้สินค้าของเราแล้วเขารู้สึกนั่นเรียกว่า product experience นะครับเมื่อใช้เมื่อเห็นเรารู้สึกอย่างไรนะครับอันที่2เมื่อได้รับบริการแล้วรู้สึกอย่างไรนั่นคือ service experience นะครับอันที่3คือเรื่องของ atmosphere experience นะฮะเมื่อเขาเข้ามาในอาคารสถานที่เข้ามาในโชว์รูมเข้าในบริษัทเราเขารู้สึกยังไงนะฮะเขาได้รับประสบการณ์อย่างไรอันที่4นะครับเรื่องสุดท้ายที่ต้องทำบ่อยมากคือ communication นะฮะเมื่อเราสื่อสารออกไปนะครับเขาจะได้รับประสบการณ์อย่างไรนั่นคือสิ่งที่เราต้องขมวดออกมาทั้งหมดเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่า การบริหารเชิงประสบการณ์ของลูกค้านะฮะดังนั้นจะเห็นว่าท
าประสบการณ์ดีนะครับนกก็มาเยอะนะฮะเอ๊ะประสบการณ์ดีมาจากอะไรมาจากลำต้นต้องเข้มแข็งแข็งแรงนั่นคือกลยุทธ์นะฮะไอ้กลยุทธ์นี้จะแข็งแรงและแหลมคมดีได้ด้วยอะไรครับรากต้องดูดน้ำหล่อเลี้ยงได้ดีนะครับรากต้องลึกนั่นคือสิ่งที่เป็นกฎธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้ไม่ห่วงนะครับเอาไปใช้ได้เลยนะฮะว่าอ๋อเราลองเขียนดูสิว่าเรารีเสิร์ชหรือยังเรามีกลยุทธ์หรือยังเรามีประสบการณ์กำหนดประสบการณ์สร้างแบรนด์ให้ลูกค้าหรือยังนะฮะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับองค์ประกอบของทฤษฎีต้นไม้ทั้ง Root Trunk Leaf แล้วก็ Consumer Connection ค่ะเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องประสบพบเจอกันอยู่แล้วนะคะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กันได้ค่ะ